ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปวิดีโอดูดวงนี้ผมจัดทาขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียว ไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆโปรดระมัดระวังนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าโอนเงินให้ใครนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงกันเลยวันนี้ก็จะมาเสี่ยงทายแลนดอมไพ่ทาโร่ไพ่เย็บซีกันเช่นเคยนะครับโดยวันนี้ผมเลือกที่จะใช้ไพ่หนึ่งสำรับเท่านั้นนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับ มาเสี่ยงทายกันสบายๆนะครับนะผมจะทำนายไปโดยอ้างอิงแนวทางตามแนวทางไพาทาโรโสากลน,นะครับตามตำราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะเออนะมาเสียงไทยกันและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการทำนายทายทักเสียงไทยแรนดอมในวันนี้มากันในหัวข้อเบาๆสบายๆคุกกี้คุกกี้ไม่มีพิษไม่มีภัยดูได้ทุกท่านเช่นเคยนะครับในหัวข้อที่ว่า เขารักคุณสุดหัวใจเออเขารักคุณสุดหัวใจเขาคือใครมาดูกันนะครับอืมผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่อสวินดาบมาเลยอ่นายอัปสสตามตำราสาก,ากวลว่าไว้เมื่อใดที่อสวินดาบปรากฏขึ้นหมายความว่ากำลังมีคนร้อนอกร้อนใจ มีคนใจร้อนมีคนกําลังพุ่งทยานเข้ามาด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นอะไรแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นเขาคนนั้นหรือไม่และคนธาตุลมก็เด่นนะครับความอสศวนดาบจะเป็นธาตุใดราศีใดดูได้ทุกราศีนะครับอ,อสเวนดาบนี้มาพุ่งทยานมาแล้วจะเป็นฝั่งเขาหรือเปล่าที่อยากจะพุ่งเข้าหาคุณหรือเป็นคุณเองที่กำลังอยากจะพุ่งเข้าหาใครณเวลานี้เออมาดูกันสิครับขอให้ใบยขยายใบยต่อไปสักหน่อยนะ เสียงไทยกันสเสน่ห์ของการเสี่ยงไทยอยู่ที่การเปิดไพ่สดนี่แหละเออมาลุ้นไปด้วยกันการดูดวงทํานายแบบนี้เราไม่ได้ชี้เปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณจะต้องเป็นอย่างไรแต่มาเสี่ยงไทยว่าจะมีแนวโน้มเกิดสิ่งใดขึ้นและจะเกิดขึ้นหรือไม่มาลุ้นกันเออว้าวสิบไม้เท้าเทนอฟวอนเอาจริงๆช่วงนี้ไม่คุณก็เขานะหรือคนแวดล้อมก็แล้วแต่ต่างฝ่ายต่างมีภาระหน้าที่อันหนัก อึ้งไม่ว่าจะเป็นการงานส่วนตัวการดูแลครอบครัวหรือว่าการเป็นเสาหลักครอบครัวภาระใดๆก็แล้วแต่แม้แต่ภาระทางใจจริงๆแล้วโดยลึกๆแล้วแม้คุณจะมีความคาดหวังเรื่องความสัมพันธ์ใดๆอยู่บ้างก็แล้วแต่แต่ด้วยหน้าที่ประจําวันทําให้คุณไม่ค่อยมีเวลาให้กับเรื่องความสัมพันธ์มากนะักถูกไม่ถูกประมาณนี้นะประมาณว่าทํางานมาก็ทั้งวันก็เหนื่อยแล้วแต่ลึกๆก็ยังโหยหาหรือว่าลึกๆอยากจะมีใครสักคนหรือแม้แต่คนที่มีคนรักอยู่แล้ว คนรักของคุณอาจจะดูแลกันไม่ดีไม่มีเวลาให้กันเท่าที่ควรแบบนี้เป็นไปได้นะครับไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรมาเสี่ยงทายไปด้วยกันแนะนำให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบอย่าก,กดข้ามนะครับเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมือ่อเออนี่สบายใจได้ The World The world ตามความหมายในตำราสากลไพทาโรสากลที่ดูกันทั่วโลกระบุไว้ว่า the world คือ complete นะ complete สำเร็จเสร็จสิน้นอุดมสมบูรณ์นะนต่างชาติต่างภาษาก็ได้มีชื่อเสียงทั่วโลกก็ได้ใบนี้ความหมายครอบคลุมค่อนข้างกว้างแต่เราจะโฟกัสไปที่ complete คือความสำเร็จในบริบทนี้เขารักคุณสุดหัวใจทำนายว่าคนคนนี้มองคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาเลยนะ ไม่ว่าเขากับคุณจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรก็แล้วแต่คุณสําคัญต่อใจเขามากบางทีนะในบางคู่ในบางบริบท คุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าเขาชอบคุณเอออาจจะเป็นการแอบ,บชอบกันอยู่หรือเคยตาอเตะเคยหยอดหยอดกันไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จริงจังอะไรในบางคู่ส่วนบางคู่ที่เริ่มคบหาพูดคุยกันก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นให้สถานะกันให้รู้ไว้เลยว่าจากนี้เป็นต้นไปสถานะต่างๆเหตุการณ์ต่างๆจะชัดเจนยิ่งขึ้นโดยลําดับนะครับอืมดีงามเรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมาก กุสนแรงตามความเชื่อนะครับแล้วก็โอ,อ้โหฮไม่เท้าไฟออฟวอนส์ว่าแล้วเชียวทั้งคุณและเขาต่างไม่ค่อยมีเวลาให้กันเพราะต้องสู้รบปรบมือกับผู้คนแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการงานปัญหาผู้คนปัญหามากคนมากความเลยนะ ย้ำเลยว่าปัญหามากคนมากความแบบนี้บางทีไม่ใช่ปัญหาของคุณโดยตรงแต่เป็นปัญหาที่คนอื่นก่อนะเป็นปัญหาที่คนอื่นก่อมาให้ เป็นความเดือดร้อนที่มาจากคนอื่นอะไรแบบนี้ซึ่งคุณต้องมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่ก็แล้วแต่ขออนุญาตแนะนําว่าถ้าเป็นปัญหาของคนอื่นถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมในปัญหาของคนอื่นเต็มที่ก็คือเสมอตัวหรืออาจจะมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นได้เลี่ยงใดก็เลี่ยงนะครับคีย์เวิร์ดวันนี้ระวังไว้เลยมากคนมากความอมเลี่ยงใดก็เลี่ยง มาดูกันต่อไปซิว่าแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเออเขารักคุณสุดหัวใจนะครับเขารักคุณสุดหัวใจเขาคือใครโอ้โไม่ต้องสงสัย The Devil ออกมาไพ่ปีศาจตามตำราสากลว,ว่าไว้ Devil เป็นไพภภ่ไมีดีมีร้ายตีความในทางดีก็ได้ตีความในทางร้ายก็ได้แล้วแต่บริบทเอาในทางดีก่อนในทางดีคือ เขาหลงเสน่ห์คุณมากเขาโหยหาคุณมากเขามีความเสน่หาต่อคุณมาก18บวกอะไรทันมงนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วหรือไม่ก็แล้วแต่ถ้าเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเขาติดใจคุณมากแต่ถ้ายังไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเขาอยากมีประมาณนี้ความเดวิลนะกิเลสตัณหาการมารมเสน่ห์ไม่ตามหานิยมมาเต็มแต่ถ้าเพนทางไม่ดีเดวิลนี้ต้องเตือนตรงๆว่า สำหรับบางท่านนะบางท่านให้ดูความเหมาะสมด้วยการที่จะไปมีอะไรความสัมพันธ์ใดๆกันหรือแม้แต่การวางตัวต่อกันบางทีให้ดูความเหมาะสมเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าคนคนนั้นมีพื้นฐานจิตใจเป็นอย่างไรนะมีด้านมืดครอบงำเยอะไหมอะไรแบบนี้นะถ้าเดวิลเป็นด้านมืดมันก็ไม่ดีหลีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าเป็นเดวิลในเชิงเสน่ห์แรงปรารถนาแบบนี้ยังพออนุโลมได้ว่าเป็นเรื่องไม่ดีมีร้ายที่สามารถมีได้เมื่อมีความพร้อมนะครับประมาณนี้เลยโอเค มาดูกันต่อนะครับแล้วก็เขารักคุณสุดหัวใจเขาคือใครเขาคือเดวิลแรงปรารถนาสูงส่งมากเอ,อถ้าเกี่ยวข้องกันแล้วเขาติดใจชอบใจคุณมากแต่ถ้ายังไม่มีอะไรกันเขาอยากมีกับคุณแล้วก็ว้าวสเตรนส์สิงโตน่ารักมาแล้ววันนี้ไพ่เดอะสตรนส์ตามตำราสากลว่าไว้เมื่อใบนี้ปรากฏขึ้นมาแปลว่าอย่างแรกนะ เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายปัญหาทุกอย่างจะถูกแก้ไขเอาอยู่ประมาณนี้สิงโตเจ้าป่าที่ดุร้ายเชื่องมากๆในอ้อมกอดหญิงสาวตามภาพ ไพทารโรสากลสื่อสารชัดเจนตามภาพเลยหญิงสาวที่กอดสิงโตไว้สิงโตเชื่องเลยขนาดนี้แปลว่าเขาจะยอมคุณแทบทุกอย่างยอมสยบให้คุณเลยประมาณนี้และความเป็นราศีสิงห์ก็เด่นไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาหรือเดือนสิงหาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้เจอกันการนัดพบปะกันหรือเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งนั้นนะครับประมาณนี้อืน่าสนใจแล้วก็เขาคือใคร โอ้แปดไม้เท้าความก้าวหนะ้าในชีวิตการงานก็เด่นมีแนวโน้มที่คนคนนี้จะรู้จักกันมาจากการงานชีวิตประจําวันการใช้ชีวิตในทุกๆมิตินําพาคนคนนี้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานเสริมงานอดิเรกกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ชักนําพาให้คุณกับเขามาเจอกันได้นะครับนะงานมงคลก็เด่นนะครับและอีกอย่างหนึ่งความหมายของใบนี้คือ เมื่อคุณกับเขาได้มาเจอกันจะมีการาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันให้มีการเจริญเติบโตไปข้างหน้าด้วยกันนะครับเรียกว่าเจอกันแล้วมีความสุขความเจริญเป็นคู่อุปรมภ์เป็นคู่ที่เกื้อหนุนกันได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็มาดูกันต่อสิเขารักคุณสุดหัวใจเออมีโอกาสเป็นคนใกล้ชิดที่มาจากการงานดังกล่าวจะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์นี้โอ้โหก้าวถ้วย ต่างคนต่างมีพร้อมอืมเก้าถ้วยนายอ f ครับต่างคนต่างมีพร้อมคําว่ามีพร้อมไม่ได้หมายความว่าจะต้องร่ํารวยล้นฟ้ามาหาศาลแต่หมายความว่า คุณก็มีงานทำเขาก็มีงานทำมีกินมีใช้ดูแลตัวเองได้แบบนี้คนที่มีความพร้อมสองคนมาเจอกันสบายใจได้หายห่วงว่าจะไม่มีใครเป็นภาระของใครสมัยนี้หรือว่าไม่ว่าจะสมัยไหนก็แล้วแต่ทุกอย่างล้วนมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างล้วนมีต้นทุนเพราะฉะนั้นการที่มีความพร้อมนะก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับหลายคู่ที่รักกันมากแต่ไม่มีความพร้อมก็อาจจะต้องมีอันสะดุดอะไรแบบนี้แต่ของคุณนี่หายห่วงได้คุณมีความพร้อมเขามีความพร้อมมาเจอกันปรมบณนี้ และความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปเขารักคุณสุดหัวใจเออไม่ธรรมดานะครับพลังงานแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆโอโหสุดยอดตรงประเด็นเป๊ะไพ่รู้ใจเรามากนะครับตามความเชื่อเลยนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างไรก็แล้วแต่หน้าไพ่ออกมักจะออกมาตรงกับหัวข้ออยู่เสมอสิบถ้วยไพ่ครอบครัวสุขสันต์ใบนี้ ชัดเจนเขารักคุณสุดหัวใจเขาอยากได้คุณเป็นครอบครัวนะความหมายใบนี้ตีความได้สองอย่างภายครอบครัวสุขสันต์หนึ่งเลยครอบครัวโดยกําเนิดของคุณพ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขความเจริญดีหรือความหมายที่สอง คุณจะได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นสุขสันต์กับคนที่คุณรักเออถ้าคนที่รักคุณสุดหัวใจนี้เขาเข้ามาจีบคุณเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณแล้วคุณก็มีใจให้เขามีโอกาสพัฒนาเติบโตเป็นครอบครัวได้แต่ทํานายเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะกรณีที่คนคนนี้เขาไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในด้านความรักความสัมพันธ์คุณจะได้กัลยะนานมิที่ดีหรือแม้แต่ ถ้าคุณไม่ได้เล็งเข้าไว้ใจไม่ตรงกันคุณจะไปได้คนอื่นที่ตรงใจคุณมากกว่าอย่างไรก็ตามสิบถ้วยนี้คือดีแน่นอนในด้านความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะลงเอยกับใครก็แล้วแต่คุณจะมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขตามความเชื่อนะครับโอเคมาดูกันต่อเลยนะพลังงานเข้มค้นขึ้นเรื่อยเออดีงามดีงามเขารักคุณสุดหัวใจแล้เขาจะแอคชั่นยังไงต่อไปหรือไม่อย่างไรเอโอ้โหโห,หนึ่งถ้วย เอซับครับความสัมพันธ์ดีๆกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว กรณีที่ยังไม่รู้จักกันดีพอคุณกับเขามีโอกาสจะทำความรู้จักกันมากขึ้นโดยลำดับนะครับถ้ายังไม่คุ้นเคยกันอาจจะมีการนัดพบปะกินข้าวกินกาแฟพบปะรับประทานอาหารนัดเดทกันแบบนี้เพื่อทำความรู้จักกันมากขึ้นแบบนี้ถ้ารู้จักกันดีอยู่แล้วความสัมพันธ์จะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นมากขึ้นไปอีกความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ตีความได้2อย่างคือ1ยังใหม่ต่อกันเข้ามาทําความรู้จักกันใหม่ๆเอี่ยมๆเลยแบบนี้ก็ได้หรือ รู้จักกันอยู่แล้วแต่ยังรู้จักกันไม่ดีมากพอแล้วกําลังจะมาสารสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดความเรียกว่าความสัมพันธ์ที่กระชับแน่นแฟนมากขึ้นก็ได้เช่นกันที่แน่หนึ่งถ้วยนี้ตีความได้เลยในคนโสดนะคนโสดได้มีแฟนอ่ะคนโสดจะมีโอกาสได้มีแฟนส่วนคนมีคู่มีแฟนแล้วแปลว่าความรักของคุณมาถูกทางสุขงอมได้ที่เติบโตไปด้วยกันเป็นอย่างดีโอ้โหไม่ธรรมดาเอ้ยเขารักคุณสุดหัวใจสิบถ้วยหนึ่งถ้วยการันตี ตามความเชื่อความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มาถูกทางคุณเลือกคนไม่ผิดเขาเป็นคนดีนะครับจะดูแลคุณเป็นอย่างดีแล้วก็อืมเขารักคุณสุดหัวใจเขารักคุณสุดหัวใจโอ้โหเด็กถือเหรียญ มีโอกาสที่จะได้โชคดีนะครับมีโอกาสที่จะเป็นโชคดีของกันและกันทั้งคุณและเขาต่างเป็นโชคดีของกันและกันคบหากันแล้วเจริญก้าวหน้าคบหากันแล้วมีโอกาสร่ํารวยมั่งคั่งขึ้นโดยลําดับย้ําว่าโดยลดําดับกับการเป็นเด็กเหรียญเด็กเหรียญไม่ได้หมายความว่าจะต้องร่ารวยกระทันหันล้นฟ้าแต่จะเป็นการเติบโตไปด้วยกันนาโชคดีมาให้กันแบบนี้แบบค่อยเป็นค่อยไปอืขออีกสักหนึ่งใบสรุปส่งท้ายหน่อยสิครับวันนี้เขารักคุณสุดหัวใจ แนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปโอ้โ oh หราชินีถ้วยยินดีด้วย queen of cups ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ความราชินีถ้วยเป็นตัวแทนของผู้ที่มีความเพียบพร้อมอ่อนโยนอ่อนหวานแล้วก็เรียกว่ามีความสุขในชีวิตนะครับถ้าคุณยังยืนยันที่จะอยู่โสดนะ บางท่านที่ยืนยันจะอยู่โสดคุณจะเป็นที่รักของคนทั่วไปเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคุณจะอยู่โสดได้อย่างมีความสุขส่วนคนโสดที่อยากมีคู่คุณจะเจอคู่ที่เหมาะสมเจอคนที่ยกย่องให้เกียรติคุณเป็นอย่างดีส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณจะได้รับความรักความเอาใจใส่จากคู่ของคุณเป็นอย่างดีใบนี้ปรากฏออกมาอย่างไรก็ต้องทํานายดีมากๆเอาไว้นะครับตามความหมายหน้าไพา่ราชนีถ้วยอุดมสมบูรณ์อิ่มหนำสำราญแน่นอนไม่ธรรมดาพลังงานแบบนี้ ไม่ได้ปรากฏบ่อยๆรับไว้เลยนะครับไฟเป็นขวัญกำลังใจนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ